และนี่คือคลิปที่2ของการฝึกเทคนิคฟุตบอลโดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐสวัสดีครับพบกับโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เรามาพูดถึงคลิปที่2นะครับที่ผมจะแนะนำในการเล่นฟุตบอลในการที่จะหนีประกบผู้ต่อสู้ด้วยการเลี้ยงฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปที่แล้วเราเลี้ยงฟุตบอลด้วยการใช้ข้างด้านนอกและเปลี่ยนทิศทางในการหนีแต่คราวนี้จะเลี้ยงเหมือนกันแต่เป็นการ crossover ฟุตบอลแล้วก็หนีไปอีกด้านหนึ่งเพื่อทำให้ผู้ต่อสู้นั้นหลงทางแล้วเราจะได้เอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขันได้เอาละครับเรามาดูวิธีการฝึกนะครับ crossover เพื่อหนีการประกบคู่ต่อสู้นะครับว่าวิธีการฝึกเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากการเลี้ยงฟุตบอลมานะครับและหาจังหวะในการที่จะใช้จังหวะข้ามฟุตบอลนะครับในขณะเดียวกันเท้าอีกด้านหนึ่งนั้นใช้แตะลูกบอลกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อหนีการประกบนะฮะลักษณะนี้จะใช้ต่อเมื่ออย่างเช่นเราเลี้ยงบอลจะถึงเส้นหลังแล้วไม่มีที่ไปนะครับเราcrossoverเหมือนจะไปข้างหน้าแต่เราไม่ไปเรากลับมาข้างหน้าก่อนด้านหลังนะครับสังเกตว่าเด็กๆจะต้องเริ่มฝึกจากสปีดที่ค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่าถ้าเร็วจะไม่สามารถคุมน้ำหนักหรือการบางทีตัวถลำไปด้านหน้าแล้วกลับไม่ได้นะครับต้องช้าๆนะครับสังเกตว่าการโอเวอร์ปุ๊บใช้ขาด้านหนึ่งเกี่ยวกับนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้ามีสถานการณ์ในการที่เจอคู่ต่อสู้จะทำแบบไหนเอาละครับมาดูที่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะใช้ลูกcrossoverหนีการประกบแบบไหนนะครับอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่เจอคู่ต่อสู้มากันด้านหน้าแล้วเหมือนกับจะเข้ามุมอับเราจะหนีออกไปได้อย่างไรนะครับไปดูฮะนะครับ2คนนะครับคนหนึ่งมีคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งนะพอถึงสุดปุ๊บนี่นะครับนี่คือการหนีcrossoverหนีการประกบเอาละครับมาดูอีกทีนึงนะฮะหลังจากที่เราฝึกมาพร้อมแล้วดูนะครับมีคู่ต่อสู้แล้วก็ต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่เข้ามุมอับจะหนีแบบไหนด้วยการใช้crossoverนะครับแล้วก็หนีคู่ต่อสู้ดูฮะครอสแล้วเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งคู่ต่อสู้ก็จะหลงไปอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นฝากถึงน้องๆครับนะการฝึกแบบนี้เริ่มต้นจากช้าๆก่อนนะครับเริ่มต้นจากการฝึกโดยไม่มีคู่ต่อสู้ก่อนหลังจากนั้นเริ่มสถานการณ์มีคู่ต่อสู้แล้วคิดเลยว่าสถานการณ์แบบนี้ควรจะใช้ลูกนี้ตอนไหนนะครับน้องๆฝึกไปเยอะนะครับอย่างน้อยการเล่นคู่ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เจอกับสถานการณ์ที่บีบคั้นเราจะสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้ด้วยการใช้ crossover หนีการประกบกับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปกันไปแล้วหมั่นซ้อมนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนขยันทุกคนจะเก่งขึ้น